ดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทริมเกษมนะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางริมเกษมซึ่งทางบริษัทก็บอกว่าเป็น DSP บวกกับ Power Amp ระดับ Super High End ของยี่ห้อ Black จากประเทศเยอรมนีนะครับไม่เสียเวลาเรามาคุยกันเลยคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับวันนี้เรามีอะไรมาเปิดตัวใหม่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็จะมีตัว Black DSP นะฮะซึ่งเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็น DSP ครับแล้วก็จะมีตัว Amp อีกนะฮะก็จะเป็นตัว Matic ชื่อรุ่น X4 Pro ชื่อรุ่น Matic ใช่ไหมครับใช่ครับของ Black เหมือนกันครับของ Black เหมือนกันครับตัวของเรามี2ชิ้นใช่เป็น DSP 1ตัวแล้วก็ Power Amp 1ตัวนะครับวันหนึ่งลงดีเทลนิดนึงนะเอามา DSP ก่อนแล้วกันทั้งนั้นนะครับ DSP พื้นฐานที่เราเคยรู้กันมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆเหมือนกับ Preamp กึ่งPreamp ใช่ครับมีเน็ตปรับเน็ตวงเน็ตเบิร์กจุดตรงจุดตัดอะไรได้หมดนะครับได้หมดชิ้นตัวนี้เนี่ยที่จะเป็นตัวใหม่นี่มันชื่อรุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นนะฮะจะเป็น Black DSP ชื่อ Black DSP ใช่ครับจุดเด่นอะไรบ้างครับคุณหนึ่งตัวนี้ก็จะมีหน่วยประมวลผลเนี่ยจะทำงานที่64บิตนะครับครับแล้วก็มีถึง3ตัวเลยอ๋อใช้ DSP 3ตัวใช่ครับที่มีความละเอียด64บิตใช่ครับถึง3ตัวเลยโอเคในสเปคนี่บอกว่าประมวลผลที่ความเร็ว 3.6 บิลเลียนแม็กโอเปอเรชั่นเปอร์ซิคเกิลโอ้ซึ่งไอตัว DSP เนี่ยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวเดียวในการประมวลผลนะครับแต่ตัวเดียวใช่ครับแต่ตัวเนี้ยใส่มาให้ถึง3ตัวอ๋อครับครับแล้วก็การทำงานเนี่ยความละเอียดเนี่ยก็จะได้ถึง64บิตครับนะครับอีกอย่างนึงก็คือการตอบสนองของความถี่นะฮะไอตัว frequency response เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่5เฮิรตซ์จนถึง 80,000 โอ้ frequency response ใช่ครับอันนี้ทะลุ high res ใช่ครับ high res กำหนดไว้แค่40,000 เฮิรตซ์ 40K อันนี้ไปถึง 80,000K ใช่ครับแล้วยังบอกว่า sampling rateสัญญาณที่192กิโลเฮิรตซ์รองรับแซมมิ่งเรท192กิโลเฮิรตซ์ใช่ครับตัวนี้ก็จะใช้ชิป DAC นะฮะก็จะเป็นของ ASICKansaiจะรองรับไฟล์ที่มีความละเอียดสูงของพวกเพลงนะฮะได้ถึง32บิตแซมมิ่งเรทก็ประมาณ192 32บิต192ครับใช่ครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยในสเปคที่คุณหนึ่งเตรียมมาให้ดูนี่บอกว่า input A to D ครับนะครับ A to Dเบอร์ AK5572ใช่ครับตัวนี้ก็ในปัจจุบันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับ D2A เป็นยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเบอร์ AK4490ใช่ครับนะครับอันนี้รองรับ32บิตครับ192กิโลเฮิรตซ์ครับครับได้ทั้งขาเข้าขาออกเลยสเปค DSP นะครับ Signal to Noise Ratio Digital Input 122 dB ใช่ครับ Signal to Noise Ratio Analog Input 116 dB นะครับแต่แล้ว DSP นี้รับได้ทั้ง Input Analog และ Digital ใช่ครับใช่ไหมครับตัว Black DSP ตัวนี้นะฮะก็ขาเข้าเนี่ยครับเข้าได้8 channel รับได้8 input 8นะครับใช่ครับแล้วก็ขาออกเนี่ยก็จะออกได้ถึง12 channel อ๋อให้ output 12 channel ครับครับแล้วก็ทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะรับเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือว่าจะเป็นรับเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับใน8 channel นี้ใช่ครับใน8 channel นี้หมายถึงเราเลือกคือผู้ซื้อสามารถเลือกได้เลยOh, ว่าต้องการเป็นแบบรับสัญญาณขาเข้าเป็นอนาล็อกหรือว่าจะรับสัญญาณขาเข้าเป็นดิจิตอลสามารถที่จะเลือกได้เลยเราไม่ฟิกเลยครับอาจารย์ลองยกตัวอย่างดิคุณหนึ่งยกตัวอย่างสมมติมีคือเรามี input 8นึกถึงการใช้งานจริงรเราจะรับจากอะไรได้บ้างสมมติว่าใช้มีพวกฟอนต์ฟอนต์ติดรถนะครับพวก OEM อะไรเงี้ยก็รับเป็นอนาล็อกก็คือฟอนต์ติดรถที่ติดมากับรถมันเอาพูดเป็นอนาล็อกครับเราก็เอามาเข้าที่ DSP ตัวนี้ได้ได้ก็เลยเรากี่ชาแนลปกติก็4ปกติแล้วก็แล้วแต่เลยฮะว่าบางร้านเนี่ยหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาจะรับเป็น2ชาแนลก็ได้รับเป็น4ชาแนลก็ได้หรือว่ารับเป็น6ชาแนลก็ได้หมายถึงดึงจากฟอนต์นั้นมาใช่ครับจะเอามาใช้กี่ชาแนลก็ได้กี่ชาแนลก็ได้แล้วแต่ความสะดวกหรือว่าคนจัดระบบว่าต้องการเป็นแบบไหนครับคือต้องการจะใช้ฟอนต์เดิมแต่ว่าอัปเกรด
ก็คือใส่ DSP กับ Power Amp เข้าไปก็ใช้ DSP มารับทุก channel ของฟอนต์เดิมก็ได้ได้ครับใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขามีการแยกสัญญาณมาด้วยนะฮะก็สามารถที่จะเอาสัญญาณที่แยกมาเนี่ยเอามาเข้าตัว DP เนี่ยได้แล้วก็สามารถที่จะซัมให้มันเป็น full length แล้วก็ไปออกขาออกเนี่ยขาออกเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการกับสัญญาณขาออกเนี่ยแบบไหนก็ได้จะเป็น high pass low pass หรือว่าจะทำ band pass ก็ได้ฮะทำได้หมดเลยนะครับครับโดยอาศัยความสามารถของ DSP ในตัวมันเองนะครับขาออกเราเป็น12 channel ครับขาออกนี่ก็เหมือนกันนะฮะก็สามารถที่จะเลือกเป็นอนาล็อกก็ได้หรือว่าจะเป็นดิจิตอลก็ได้มี12 channel นะ12 channel เนี่ยเราก็ไม่ฟิกนะครับว่าคุณจะรับเป็นสัญญาณดิจิตอลเป็น4 channel เป็น6 channel เป็น8 channel หรือว่าจะเผื่อไว้อีก4 channel เป็นอนาล็อกก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับซิสเต็มใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับไอ้ตัว Power Amp ที่เราใช้ว่าเราใช้ถ้าในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะรับได้เฉพาะอนาล็อกใช่ไหมฮะจาก DP เข้ามาเป็นอนาล็อกเพื่อที่จะเอาไปเข้าตัว Power Amp ทีนึงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปจับคู่กับไอ้ตัว MX4 Pro ซึ่งสามารถที่จะรองรับสัญญาณดิจิตอลได้ด้วยเอาว่าที่เห็นบอกว่าถ้าเราจะพูดถึงชุดนี้เป็นซูเปอร์ไฮเอนด์คุณหนึ่งบอกว่ามันเราจัดมาให้ส่งสัญญาณอินพุตดิจิตอลแล้วก็ไปที่ Power Amp ก็เป็นดิจิตอลตรงก็คือไม่ผ่านการสูญเสียเป็นอนาล็อกเลยใช่ไหมครับเพราะเนี่ยแสดงว่าตัว DSP ตัวนี้เอาท์พุตก็เป็นดิจิตอลออกมา 100% แล้วไปเข้าที่ Power Amp Black ใช่ครับซึ่งเป็นดิจิตอลเหมือนกันใช่ครับทั้ง12 channel เลยใช่ครับอ๋อครับจะมีเป็นชุดให้ลองฟังนะฮะระบบของผมเนี่ยจะออกมาเป็น8 channel เนี่ยเป็นดิจิตอล8 channel จากตัว Black DSP DSP ออกมาเป็นดิจิตอล8 channel ไปเข้าที่ดิจิตอลทั้ง8 channel ใช่ครับแล้วก็ขับลำโพง3ทางใช่ครับ3ทางแล้วก็มีซับตัวนึง1ตัวโอเค3ทางก็ข้างละ3 2ข้างก็6 channel ซับเป็นแบบ2 channel ไว้คู่ไว้คู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวได้ฟังเสียงตอนท้ายแต่จะไปฟังเสียงฟังดูนี่ก่อน Power Amp เราไม่พูดถึง Power Amp เลยตัว Power Amp ที่เอามาจับคู่กับ DSP ตัวนี้นะครับชื่อรุ่นอะไรนะหนึ่งอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ MX4 Pro ครับ MX4 Pro นะครับครับผมดูจากตัวเลขสเปคระบุไว้ว่ากำลังขับเอาท์พุต300วัตต์ครับ4 channel 4 channel ที่4โอห์มที่4โอห์มครับ300วัตต์ทั้ง4 channel ที่2โอห์มครับแล้วก็300วัตต์4 channel ที่1โอห์มครับกำลังไม่ตกเลยกำลังไม่ตกเลยโอ้โหแสดงว่าภาคสำรองภาคจ่ายไฟภาคสำรองมันต้องปึกมากใช่ครับต้องดีมากฮะแล้วก็จุดเด่นของไอ้ตัวไม่ว่าจะเป็นตัว Power Amp หรือว่าไอ้ตัว DP นะฮะครับทาง Audio Tech Feature เนี่ยเขาให้ความสัมพันธ์กับเรื่องภาคจ่ายไฟมากนะครับก็คือถ้าต้องการเสียงที่ดีภาคจ่ายไฟเนี่ยต้องดีด้วยนะครับแล้วก็เขาก็จะถนัดหรือว่าเก่งทางด้านนี้ด้วยครับครับก็คล้ายๆเครื่องบ้านนะภาคจ่ายไฟนี่ถือเป็นหัวใจของภาคขยายเลยหัวใจครับสำคัญมากนะครับผมดูจากสเปคก็น่าตื่นตาตื่นใจอยู่สเปคหนึ่งไอตัว damping factor ครับหนึ่งรุ่นนี้บอกว่า damping factor มากกว่า 1,400 ที่4โอห์มใช่ครับถือว่าผมถือว่าเยอะมากๆนะเยอะมากครับเยอะมากผมอยู่วงการเครื่องบ้านส่วนมาก200 300ครับ 4-500 นี่ก็ถือว่าเยอะครับอันนี้ 1,400ใช่ครับนะครับโหเยอะมากครับไอ้พวกนี้มีข้อดีคือทำให้สามารถควบคุมลำโพงได้ดีใช่ไหมใช่ครับก็มันจะเป็นค่าที่จะเป็นการหยุดยั้งกับไอ้ตัวลำโพงนะฮะในการเคลื่อนที่ของตัวลำโพงนะฮะถ้ามันยิ่งเยอะเนี่ยเสียงมันจะยิ่งสะอาดก็คือหยุดได้เร็วหยุดได้เร็วการสั่นกระพือก็น้อยลงใช่ครับถูกไหมไอ้ไดอะแฟมมันก็เคลื่อนที่ได้นิ่งขึ้นได้นิ่งขึ้นมีความแม่นยำถูกต้องเนี่ยมากขึ้นครับนะครับเขาบอกว่า maximize signal to noise ratio ก็เกี่ยวกับการใช้ภาค power supply นะครับเพื่อลด noise ลดสัญญาณรบกวนด้วยสเปคเยอะมากนะครับ Power Amp ตัวนี้ใช่ครับอันนี้ก็ระดับ super high end นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยก็มีการจัดมาเป็นแบบดีครับดีที่สุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวก transistor อะไรเงี้ย
็มีการจับการแมตช์แพ้ด้วยแล้วก็มาคัดเกรดของอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยเอามาเป็นกลุ่มๆคือค่าทอลเลนต์ค่าความผิดเพี้ยนของอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดความคลาดเคลื่อนแทบจะต่ำมากแทบจะเหมือนกัน 100% ใช่ครับก็บอกว่าใช้ MOSFET ทรานซิสเตอร์ MOSFET 32ตัวใช่ไหมครับครับมาเอามาใช้นะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นการคัดด้วยมือนะฮะจะมีเครื่องมือพิเศษเนี่ยเอามาวัดค่าทอลเลนต์ของอุปกรณ์แต่ละตัวแล้วก็จะเอามาแยกเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มไหนที่ว่ามันจะเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็เอากลุ่มนั้นเอามาทำเพราะฉะนั้นให้มันให้ค่าเอาพุทออกมาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันสเปคใกล้เคียงกันครับครับความผิดเพี้ยนก็น้อยมากมันถึงได้ค่าดัมปิ้งมากกว่าออกมาสูงขนาดนี้1,400ครับครับแอมป์ที่กำลังขับไปเยอะมันจะมีเรื่องของความสามารถในการระบายความร้อนก็ต้องดีด้วยใช่ครับเต็มครับตัวนี้บอกก็ใช้ฮีทซิงค์นะครับตามสเปคเอกสารบอกว่าใช้อลูมิเนียมอะลอยครับในการที่จะระบายความร้อนของภาค Power Amp ครับอันนี้ก็ถือว่าด้วยตัวมันเนี่ยมันจะเป็นคาร์ด AB ใช่ไหมฮะคาร์ด AB เนี่ยถ้ากระแสที่มันทำงานที่ถ้าอุณหภูมิมันสูงเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะอันดีมันจะดีต้องอุณหภูมิสูงใช่ครับอ๋อคือไม่ได้สูงมากนะครับสูงในขอบเขตที่มันพอรับได้อ๋อคือเขาทำกระแสไอเดิลเนี่ยกระแสสงบของไอตัว Power Amp เนี่ยเอาไว้สูงเพื่อที่จะให้เสียงเนี่ยบายแอดใช่ไหมใช่ครับบายแอดสูงใช่ครับก็คือเป็น AB ที่บายแอดกระแสสูงใช่ครับมันก็มีความร้อนค่อนข้างเยอะความร้อนอ๋อ AB เนี่ยเหมือนกับคัด A นะฮะเขาก็เลยตั้งกระแสไว้สูงนะครับพอกระแสสูงความร้อนสูงเขาก็ต้องการที่การระบายความร้อนที่ดีขึ้นก็จะเป็นไอตัวไม่ให้มันสะสมความร้อนไว้ในวงจรใช่ไหมครับใช่ครับเพราะถ้ามันระบายไม่ดีมันก็จะเกิดการสะสมสะสมความร้อนครับแต่วัสดุไม่เคยเจออลูมิเนียมอะลอยนะครับใช้อะลอยเรามาดูตรงเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเมื่อกี้เห็นอธิบายคร่าวๆผมฟังว่ามันมีจุดเด่นอีกจุดนึงถ้าระบบของเรานะฮะเป็นดิจิตอลทั้งซิสเต็มเลยนะครับถ้าปกติแล้วทั่วๆไปเนี่ยไอตัวสัญญาณดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องเข้ามาที่ไอตัวดิจิตอลวอลลุ่มคอนโทรลก่อนนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปมันก็จะเข้าไอตัว SPDF output ก็แล้วก็ส่งผ่านเข้าตัว Power Amp ตัว Power Amp ก็จะมีภาครับของสัญญาณดิจิตอลเพื่อที่จะแปลงมาเป็นอะนาล็อกอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็จะเกิดการสูญเสียที่ภาคนี้นะครับภาคที่ไอ้นี่คือทั่วๆไปถูกมั้ยครับทั่วไปใช่ครับก็คือจริงๆแล้วในแง่ของ Power Amp Volume Control นี่มีผลเยอะมากกับคุณภาพเสียงใช่มั้ยครับถ้าเราต้องการที่จะต่อจากตัว DSPไปที่ตัว Power Amp แบบดิจิตอลนะครับถ้าเป็น DSP ทั่วๆไปตัว DSP หรือ Digital Audio Processing มันต้องมาผ่าน Digital Volume ตัว Control Volume ก็ต้องเข้าไปยุ่งที่ Digital Volume ก่อนที่จะไป DSP ไอ้ SPD Output ถูกไหมครับเลยทำให้เหมือนกับ Volume ซ้อน Volume อยู่ซ้อนกันแล้วก็มันก็ไฟล์เสียงเนี่ยมันจะมีการลดทอนของภาคไอ้ตัว Digital Volume Controlอ๋อครับพอมาดูโครงสร้างของมันมีโปรแกรมอะไรนะที่บอกไดแซกอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของแบล็คใช่ไหมแบล็คเลยใช่ครับก็คือสังเกตตัวนี้จะต่างกันอยู่ถ้าเป็นของระบบของแบล็คเองนะครับต้องการเอาท์พุตที่เป็นดิจิตอลวิ่งเข้ามาที่ Power Amp ครับเขาก็จะคอนโทรลวอลลุ่มตรงเข้ามาที่ SPDIF เอาท์พุตได้เลยใช่ครับยิงตรงเลยครับโดยที่ไม่ผ่านไอตัวภาคนี้ไดจิตอลวอลลุ่มคอนโทรลไม่ผ่านยิงตรงเลยไดเรกต์เลยก็กับวอลลุ่มเดียวใช่ครับทำไมลดการสูญเสียวอลลุ่มซ้อนวอลลุ่มเหมือนกับทั่วๆไปลงไปใช่ครับอ๋อโอเคนี่คือจุดเด่นของระบบที่แนะนำวันนี้ครับเป็นBlack DSP ครับ Black Power Amp ครับผลลัพธ์ที่ได้จากตรงนี้ก็คือเสียงมันจะสะอาดขึ้นฮะเสียงมันจะเคลียร์ขึ้นนะครับโอเคลดการสูญเสียของวอลลุ่มซ้อนกันนะครับราคาเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณหนึ่งราคานะครับก็ซูเปอร์ไฮเอ็นนะครับซูเปอร์ไฮเอ็นราคาต่อตัวนี่ก็ประมาณ 200,000 200,000 คือ DSP ครับ 200,000 แล้วก็ Power Amp ก็ตัวละ 200,000 ราคาเท่ากันเลยครับ Power Amp ตัวหนึ่งมี4 channel มี4 channel ครับก็ไอตัว Power Amp เนี่ยสามารถที่จะรับมาเป็นอนาล็อกก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะรับเฉพาะดิจิตอลนะครับก็มีสัญญาณขาเข้าเนี่ย
เป็นทั้งอนาล็อกก็ได้หรือว่าเป็นดิจิตอลก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้จะใช้เป็นแบบไหนครับนะครับแล้วก็สัญญาณดิจิตอลเนี่ยก็มีให้เลือก2แบบเลยทั้งเป็นแบบออปติกแล้วก็แบบโคแอกอ๋อจะเข้ามาเป็นแบบไหนก็ได้ออปติกก็ได้โคแอกก็ได้ใช่ครับเลือกได้หมดเลือกได้หมดอ๋อครับน่าตื่นเต้นมากนะครับสำหรับซูเปอร์ไฮเอ็นของทางริมเกษมคราวนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีเสียงเพลงให้ฟังครับลองฟังน้ำเสียงของDSP บวกกับ Power Amp ของ Black นะครับจากริมเกษมตัวใหม่เดี๋ยวฟังเสียงกันครับมองแสนตระการพี่เสื้อสุขสบายนะเจ้า